ลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันกันต่อนะครับคุณนานาและคุณเท็ดดี้ก็ได้ทำวุ้นสวรสมะนาวและเมอแรงเรียบร้อยแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาตกแต่งพายสวรสมะนาวและจัดเสิร์ฟกันแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละจากนั้นเราจะบีบเมอแรงของเราข้างหนึ่งอย่างนี้เพราะว่าอีกข้างหนึ่งจะใส่ครัมเบิลใช่จากนั้นเราก็จะเอาตัวปืนของเรามาทอดเขาขั้นตอนนี้ระมัดระวังนะจ๊ะต้องการให้หน้าของเมอแรงของเรามีสีขึ้นมานิดหนึ่งมันก็จะหอมยิ่งขึ้นด้วยนะน้องๆหนูๆดูอยู่นะอันนี้ต้องมีผู้ปกครองนะครับแล้วก็ถ้วยที่ใช้นะคะต้องเป็นถ้วยทนไฟนะไม่งั้นแตกนะเตือนนะไม่ปลอดภัยนะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะใส่จานเสิร์ฟแล้วก็ใส่ครัมเบิลนะคะเอาละครับจะใส่ถาดเสิร์ฟนะฮะแล้วก็โรยครัมเบิลก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่สวยๆแบบนี้เมนูแบบนี้ทำกินเองที่บ้านก็ได้นะคะกับพายสาวรสมะนาวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูพายสาวรสมะนาวเมนูที่ผสมผสานความนุ่มของวุ้นที่มีรสเปรี้ยวและกลิ่นหอมจากสาวรสและมะนาวกรอบนุ่มหวานจากเมอแรงและยังได้เคี้ยวสัมผัสกับครัมเบิลกรุบๆที่เข้ากันได้อย่างลงตัวครับเรียกว่าใครที่ชอบรสเปรี้ยวๆเนี่ยต้องถูกใจอย่างแน่นอนเลยครับแช่เย็นจัดๆก่อนเสิร์ฟเนาะชั้นล่างจะเป็นวุ้นสาวรสมะนาวซึ่งหวานๆเปรี้ยวๆหอมๆทั้งสาวรสและมะนาวชั้นบนจะเป็นเมอแรงที่มีรสชาติหวานนะแล้วก็มีครัมเบิลเข้มๆมันๆอยู่ข้างบนพอดีเลยล่ะกรุบๆด้วยใช่นะครับแล้วก็3 texture เลยวุ้นแบบกรอบๆนุ่มๆตัวเมอแรงขัดเข้าไปข้างในก็นุ่มค่ะอันนี้ก็คือแบบร่วนๆกรุบๆโอ้โหลงตัวมากๆนะฮะที่สำคัญเมื่อกี้ดูจะเจ๊ทำแล้วผมคิดว่าผมเข้าครัวทำตามได้ปั๊บเดียวจริงๆสูตรง่ายๆแบบนี้ผมมั่นใจและที่สำคัญออกมาน่ากินนะเหมือนแบบไปตามแบบร้านอาหารใหญ่ๆคาเฟ่หรือโรงแรมนี่เขาเสิร์ฟของหวานแบบนี้เลยตอนนี้เราทำกินเองแบบนี้ได้ที่บ้านค่ะนะครับแม่เรียกได้ว่าน่าสนใจจริงๆนะครับสูตรดีๆสูตรอร่อยๆพร้อมความสนุกสนานนะครับสามารถติดตามชมกันได้เลยนะฮะที่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23 ครับหากคุณผู้ชมอยากดูรายการย้อนหลังนะคะหรืออยากดูสูตรรายการของพวกเราเนี่ยนะคะอีกหลายร้อยหลายพันสูตรเลยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยสามารถติดตามชมได้ค่ะทาง YouTube นะคะช่องยิ่งศักดิ์ Food TV ค่ะครับผมวันนี้เท็ดดี้และนานาขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูพายสาวรสมะนาวดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเพียงแค่ทำตามสูตรนี้คุณก็สามารถทำเองได้ที่บ้านแล้วล่ะครับความสนุกที่สุดของเราก็คือเมนูในวันนี้ครับนั่นก็คือฮาเกามาล่าค่ะโอ้โหเราแบบนวดแป้งเองอะไรไม่ไม่รู้อยู่แล้วเราสองคนฟู้ดไฟต์ตอบเป็นรายการทำอาหารแบบง่ายๆง่ายๆนะแต่เราเน้นรสชาติเน้นความอร่อยตัวช่วยที่ทำให้วันนี้อร่อยเหลือเกินนี่เลยจ้ะกุนเชียงหมูมินิคอเคลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ผมบอกได้เลยนะครับว่านี่คือกุนเชียงหมูที่เนื้อเยอะมันน้อยดีต่อสุขภาพแล้วก็หอมกลิ่นของหมูย่างเมืองตรังด้วยเดี๋ยวเราจะตั้งจนกระทั่งน้ำมันของเราร้อนแล้วอันนี้เป็นผงหม่าล่าของเราจะมีพวกพริกต่างๆครับกดร้อนๆปุ๊บใส่ลงไปคนก็จะกลายเป็นน้ำมันพริกหม่าล่าเผ็ดๆหอมๆเลยใช่ครับ